วันนี้เราจะเดินทางไปม.ศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมภายใน3นาทีจะเป็นไงไปชมกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมให้ทุกคนเดินตรงไปข้างหน้าต่อไปก่อนถึงองค์พระปฐมเจดีย์จะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้านี้ทุกคนไปขึ้นกันเลยครับโดยค่าเดินทางนะครับจะอยู่ที่40บาทครับทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรครับในระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรนะครับหรือว่าไม่เกิน3กิโลเมตรราคา40บาททุกคนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มทุกคนลองคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับแต่การเดินทางก็ถือว่าสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าให้เราเดินไปเองเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแย่เลยครับงั้นเราไปนั่งวินชิวๆกันดีกว่าครับทุกคนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือการมามอศิลปากรครั้งแรกของผมเลยถ้าไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์จะมีวิธีอื่นที่สามารถไปมอศิลปากรได้อีกไหมถ้าใครรู้นะครับก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้ใหม่ให้กับตัวผมเองแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงม.ศิลปากรกันแล้วนะครับสังเกตง่ายๆครับจะมีคิวรถตู้อยู่ข้างหน้าม.เต็มไปหมดเลยจากนั้นให้เราข้ามถนนครับแล้วก็เดินเข้ามหาวิทยาลัยกันเลยสำหรับการเดินทางไปม.ศิลปากรนะครับก็มีประมาณนี้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย